สบายดีสันหาไปต่อในเซ็กชันบีกันเลยนะลุงเนาะเซ็กชันบีแมนเพิ่นว่าฮู้อาเดพวกเขาเป็นไผคําว่าพวกเขาต้องแม่นจํานวนหลายหรือหลายคนเนาะเป็นจํานวนหลายเวลาเป็นจํานวนหลายเขาจะตึม S ใส่ทางท้ายของประโยคแบบนี้เนาะและจะอ่านออกเสียง S พร้อมเด้อลูกเด้อมาเบิ่งในข้อที่1 Look listen and repeat เบิ่งฟังและเว้าตามเนาะมาเบิ่งในรูปภาพนี้เนาะเด็กชายนี้จะเป็นคนถามเราจะถามถึงรูปภาพเพิ่นอ้อมไว้นี้เราจะถามถึงเด็กน้อยนี่เนาะเพราะว่าเด็กน้อยนี่หลายคนในครูนี่คนเดียวเราจะถามถึงเด็กน้อยนี้เป็นจํานวนหลายเราจะถามว่า Who are they พวกเขาเป็นไผเราตอบว่า They are students พวกเขาเป็นนักเรียน They learn English พวกเขาเรียนภาษาอังกฤษเนาะอาสันทำไปต่อในข้อต่อไปข้อที่สองเนาะ Look and say เบิ่งเลยเว้าเนาะเด็กชายนี้จะเป็นคนถามเด็กชายนี้เป็นคนตอบซึ่งเราจะถามถึงว่าในรูปภาพข้างลุมนี่เนาะเราถามว่า Who are they Who are they พวกเขาเป็นไผเราถามถึงข้างลุมเนาะพวกเขาเป็นไผเราถามเบิ่งรูปภาพข้างลุมพวกหลานเบิ่งว่าเป็นจำนวนน้อยหรือจำนวนหลายมีหลายคนเนาะสองคนขึ้นไปแม่นเป็นจำนวนหลายฉะนั้นเพิ่นจะอ่านเสียงออกเสียงตัว S เนาะลูกเนาะอ่านเสียง S แบบนี้เนี่ยเวลาเขียนจะต้องมี S แบบนี้เด้อให้พวกหลานจื้อเราจะตอบว่า They are teachers พวกเขาเป็นนายครูเนาะ They teach English พวกเขาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ They are farmersพวกเขาเป็นชาวนา They go right พวกเขากำลังดำนา They are mechanics พวกเขาเป็นช่างซ่อมแปลง They fix cars พวกเขาซ่อมแปลงรถใหญ่เอามาเบิ่งในรูปภาพที่4 They are doctors พวกเขาเป็นท่านหมอเนาะ They teach fashion พวกเขาเรียน They teach fashionsพวกเขากำลังเนาะพวกเขากำลังปิ้นปัวคนเจ็บเนาะท่านหมอนี่แมนกำลังปิ้นปัวคนเจ็บสำหรับข้อที่สองนี่แมนให้พวกหลานจื้อเด้อลูกเด้อจื้อแล้วก็ไปฝึกอ่านให้ได้เด้ออาสันเฮาไปเบิ่งในข้อต่อไปข้อที่สี่เนาะ listen and tick ฟังและติ๊กเนาะในครูจะเป็นคนอ่านแล้วพวกหลานฟังว่าถึกในบล็อกใดให้พวกหลานติ๊กใส่บล็อกนั้นเนาะคือในข้อที่หนึ่งนี่แมนเพิ่นตัวอย่างให้เบิ่งแล้วเนาะสั้นมาฟังในครูจะในอ่านอยู่ในข้อที่สองให้พวกหลานฟัง they are farmers they are farmers ข้อใดเนาะ A หรือ B เป็นข้อ A เนาะเอาเบิ่งข้อที่สาม they are teachers they are teachers ข้อใดเนาะข้อ B เนาะพวกเขาเป็นนายครูเอามาข้อที่สี่บัดนี้They are mechanics. They are mechanics. ข้อใดเนาะข้อ B เนาะสำหรับข้อที่สี่มันให้พวกหลานเอาไปติ๊กใส่ในปึ้มแบบเรียนของตนเองเด้อลูกเด้อ